นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากจะให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนเนี่ยสามารถจะทำได้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีระเบียบกฎหมายนะครับที่เขากำหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถที่จะให้ท่านนายกนะครับท่านผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาได้แล้วนะครับซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561นะครับซึ่งเขามีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่8กุมภาพันธ์2562ซึ่งท้องถิ่นในที่นี้นะครับเขาก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งท่านนายกสามารถที่จะตั้งงบประมาณเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นะครับซึ่งในคำว่านักเรียนเนี่ยเขาหมายความถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับส่วนคำว่านักศึกษาเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่เข้าเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีนะครับและจะต้องเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ยากจนและก็เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับซึ่งขยายความนิดนึงนะครับคำว่ายากจนเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแล้วก็ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับส่วนคำว่าด้อยโอกาสก็หมายความว่าผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นนะครับซึ่งจะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดในการพิจารณานะครับในเรื่องของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยเมื่อท่านนายกต้องการจะให้ทุนการศึกษาเนี่ยนะครับก็กระทำได้โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายนะครับไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาการให้ความช่วยเหลือไว้ในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นนะครับและ2ก็คือให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงนะครับดูเฉพาะรายได้จริงของท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินที่รัฐจัดสรรให้นะครับซึ่งก็จะมีเกณฑ์การตั้งงบประมาณนะครับถ้ารายได้จริงของท้องถิ่นเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยท่านนายกสามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ3นะครับแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทแต่ถ้าว่าแต่ถ้าเทศบาลหรืออบต.มีรายได้จริงเกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทเนี่ยก็ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับถ้ารายได้จริงเกิน200ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2แต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับนี่คือหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณนะครับและในระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับสำหรับในคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาวิธีการให้ทุนการศึกษาเนี่ยจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปนะครับ